จังหวัดสุโขทัยเมืองมรดกโลกกำลังขับเคลื่อนเดินหน้าพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลรองรับสังคมผู้สูงวัยตอบโจทย์โลกยุคใหม่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนครับเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาผู้บริหารหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสุโขทัยเช่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอพท.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นต้นได้ร่วมการลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดสุโขทัยที่กำลังก้าวไปสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลหรือสุโขทัยทัวริซึมฟอร์ออลครับจังหวัดสุโขทัยของเรานั้นมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมา700กว่าปีก็ทำให้มีผู้คนที่สนใจแล้วก็มาท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยเนี่ยปี2561มีนักท่องเที่ยวประมาณ1,400,000 คนดังนั้นเราก็จึงให้ความสำคัญในการที่จะพัฒนาสามารถที่จะรองรับกับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มทุกประเภทที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็มีนโยบายในเรื่องอนุญาตสถาปัตย์เข้ามาเพราะอย่างยิ่งในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเนี่ยนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องของเส้นทางลาดห้องน้ำแม้ทั้งห้องจำหน่ายบัตรก็เราก็ปรับปรุงเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะผู้ที่พิการนะครับ